ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 411-1005 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นสนับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลเนื้อแน่นปลาซาดีนเนื้อนุ่มในซอสมะเขือเทศเข้มข้นเลือกชอบความอร่อยทั้ง2แบบได้จาก3แม่ครัวสวัสดีครับคุยขโมงยามเย็นคุณพรพัฒน์นีลพัฒน์และผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีค่ะเย็นวันนี้ขอรายงานข่าวสารความคืบหน้าข่าวใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบได้มีการนำกำลังไปบุกค้นแล้วก็จับกลุ่ม10คนสำคัญที่เป็นข้าราชการสำนักพุทธแล้วก็อดีตด้วยอดีตข้าราชการทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับตกลง10จุดนี้ได้กี่คนนะครับขอรายงานความคืบหน้าตรงนี้ก็แล้วกันครับเป็นข่าวใหญ่ที่เจ้าหน้าที่กระจายกำลังไปนะครับ10จุดที่วันที่ว่านี้นี่นะปรากฏว่าได้ทั้งหมด6รายครับสำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธด้วยคุณพนมสอนศิลป์ที่ใส่เสื้อยืดตาจระเข้สีเหลืองๆนะคุณพรพัฒน์คุณเดชภาพไปใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับได้ทั้งหมดได้6นะครับแต่ยังขาดอยู่อีก4คนคือนางสาวประนอมคงพิกุลผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดสมุทรปราการนายณรงค์เดชชัยเนตรผู้อำนวยการสำนักพุทธสิงห์บุรีนายเจษดาวงเมฆธุรกิจส่วนตัวรับเหมานายวสันต์กิติธีรสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่ครับแต่อยากจะฟังอีกคนนึงคนนี้แหละพูดน่าสนใจคุณเนี่ยนะเป็นผู้ต้องหาที่ถูกกองปราบจับมาวันนี้ครับนายชัยพลพงศ์ศรีดาอดีตรองผู้อำนวยการสำนักพุทธครับบอกว่าเรื่องที่ถูกจับกลุ่มคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องเมื่อปี59ขณะนั้นบอกว่าดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักพุทธที่มีผู้อำนวยการคือคุณพนมสอนศิลป์แล้วก็ถูกจับมาแล้วเนี่ยนะทั้งคู่ล่ะครับถูกจับโดยรองคนนี้บอกว่าทำหน้าที่กำกับดูแลงบประมาณจำนวน62ล้านบาทเพื่อนำเผยแพร่พระพุทธศาสนาของวัดสะเกดซึ่งทราบข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าเจ้าวาดแล้วก็พระชั้นผู้ใหญ่ของวัดถูกจับกุมคุณชัยพลบอกว่าผมก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนครับเมื่อวานยังไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีดังกล่าวอยู่เนื่องจากทำหน้าที่ไปตามตำแหน่งอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากที่พูดออกมาครับว่างบที่สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติให้วัดทั่วประเทศนั้นตกอยู่ปีละ 5,000 ล้านบาทคุณนะโอ้โหทั่วประเทศครับ5,000ล้านมันมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็แน่นอนแล้วครับก็เกิดปัญหาแบบนี้แหละนะ 5,000 ล้านบาทที่ส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนครับคุณชัยพลบอกว่าจะตกอยู่กับวัดใหญ่ๆแล้วก็ดังๆในกรุงเทพมหานครนี้เองครับอ้าวอีกข่าวนึงนะคะที่ตอนนี้กำลังควานหาตัวกันนะคะเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นหลักฐานมัดเอาไว้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของไฮโซเชอรี่ครับอ๋อไนโก้ที่แต่ตกเป็นผู้ต้องหานั่นเหรอค่ะก็เห็นบอกว่ามีการเบิกเงินมา 200,000 บาทใช่ไหมฮะแล้วเงิน 200,000 บาทเนี่ยก็หายไปนะฮะเบิกออกมาก่อนที่เจ้าตัวจะเสียชีวิตพันตำรวจเอกสุพลค้ำชูผู้กำกับการสน.โชคชัยมีการให้ประเด็นความคืบหน้าเรื่องของคุณธิติมาตั้งวิบูลพาณิชย์ไฮโซสาวชื่อดังถูกทำร้ายเสียชีวิตในห้องพักในโรงแรมชื่อดังย่านถนนประดิษฐ์มนุธรรมล่าสุดเนี่ยไปเจอรถเบนซ์ของผู้ตายจอดอยู่ใกล้ด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่จันทบุรีคือที่โป่งน้ำร้อนโดยจอดไว้ตั้งแต่27กรกฎาคมรถถูกล็อกแต่ไม่มีกุญแจคาดว่าผู้ต้องหาเอากุญแจติดตัวไปด้วยก็ต้องติดต่อให้ญาติเนี่ยเอากุญแจสำรองมาเปิดเพื่อตรวจสอบนะคะตำรวจกำลังตรวจสอบว่ารถเอามาจอดไว้เฉยหรือมีคนรับจำนำรถคันนี้เพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าบรรดาคนที่เล่นการพนันเนี่ยถ้าเล่นกันจนหมดตัวแล้วเนี่ยทรัพย์สินประดามีที่มีติดตัวอยู่ทั้งหมดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจำนำได้ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเอาไปเล่นต่อกันนะคะพฤติกรรมของผู้ต้องหาติดการพนันนาน
อ้างว่าหลังก่อเหตุผู้ต้องหาเดินเข้าออกชายแดนไทยกัมพูชานั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่คาดว่าผู้ต้องหาน่าจะข้ามชายแดนหรือไม่ก็คือยังอยู่ในพื้นที่จันทบุรีได้มีการประสานเจ้าที่ฝั่งกัมพูชาแล้วถ้าพบให้ควบคุมตัวมาส่งทันทีจากข้อมูลทราบว่ามีการเบิกเงินผู้ต้องหามีการเบิกเงินจำนวนหลายแสนบาทจากธนาคารก็ต้องไปตรวจสอบกับธนาคารว่าเบิกก่อนหรือว่าหลังก่อเหตุนะคะมีแหล่งข่าวให้ข้อมูลบอกว่ามือฆ่านอกจากจะเป็นคนสนิทกับทางไฮโซสาวแล้วยังแอบคบหากันลับๆมานานนับปีทำไมจะต้องใช้คำว่าแอบคบหาลับๆเพราะฝ่ายชายมีลูกมีเมียแล้วและถูกภรรยาจับได้และฝ่ายชายเลือกที่จะคบกับไฮโซสาวเพราะว่าเงินถุงเงินถังใช่ไหมใช่ก็มาขอเงินบ่อยล่าสุดก็คือกดจาก ATM ไป 200,000 บาทแล้วตัวคุณเชอรี่ก็ถูกฆ่าตายนอกจากนี้ผู้ต้องหายังติดการพนันงอมแงมมักจะไถเงินทางคุณเชอรี่บ่อยครั้งจนช่วงหลังเนี่ยยืมไปแล้วเป็นขอลืมไม่ยอมให้คืนพอทวงคืนก็ไม่มีให้อาจจะเป็นปมที่ลงมือฆ่าคือเขาเรียกว่าผีการพนันมันเข้าสิงใช่ไหมฮะอันนี้ถ้าเราดูจากพฤติกรรมนะฮะที่เป็นข่าวอยู่นะฮะซึ่งข้อเท็จจริงนั้นจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีนึงส่วนประเด็นทะเลาะเรื่องชู้สาวให้ตัดทิ้งเพราะว่าฝ่ายชายชัดเจนในการเลือกคบกับผู้ตายมาร่วมปีรถที่จอดทิ้งไว้ไม่พบกุญแจคาดว่าหนีข้ามไปเล่นการพนันตามปกติก็คือว่ามันหน้ามืดตามัวทำผิดฆ่าคนแต่ก็ยังไม่สนใจเพราะว่าต้องการที่จะไปเล่นการพนันนะครับผีการพนันสำหรับเสียอ้วนที่บอกว่าเป็นผู้ลงมือสังหารน้องปายน้องสปายสรุปให้ฟังนิดเดียวว่าเจอรถปิกอัพเท่านั้นเองนะครับคาดว่าอาจจะใช้เส้นทางหลบหนีไปทางกัมพูชาเช่นเดียวกันในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับในบ้านเกิดนี่นะแต่เจ้าหน้าที่ไปปรูพรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่เป็นคนบ้านพักนะครับได้อาวุธปืนเยอะเลย9มม.57หมอเป็นร้อยนัดครับโอ้นะแต่เห็นบอกว่าล่าสุดก็ถูกตั้งข้อหาเสียอ้วนเหรอครับเสียอ้วนโอ้จะงงมันเยอะคดีกับใหญ่ๆนะครับจะงงกับออฟครับนั่นก็อีกคดีที่อยุธยาคนหนึ่งโอ้ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับแต่ข่าวสารความคืบหน้าอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่ามองเชิงไปข้างหน้าครับจะเกิดอะไรยังไงขึ้นวันนี้พบกันวันที่1ใช่ไหมครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปหลายคนแล้วไม่ต้องบอกแล้วมั้งหวยนะครับถูกกินไปหมดแล้วเรียบร้อยกองสลากคนที่เขาถูกก็มีแต่เขาเงียบๆที่ห้องฝ่ายผลิตรายการนี่ถูกไปแล้วเห็นเขาบอกเป็นแสนจริงหรือเปล่าไม่รู้จะตัวก็ปฏิเสธไม่จริงก็เลยไม่รู้ยังไงกันแน่แต่ข่าวสารความคืบหน้าเรื่องของ13หมูป่าอะคาเดมี่ที่บวชอยู่นะครับตกลงวันที่4นี้จะมีการลาสิกขานะครับสำหรับสามเณรครับส่วนพระเอกนั้นก็รอให้ครบพรรษาหนึ่งซะก่อน3เดือนแล้วก็วันที่4นี้แม่เห็นคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับได้เลิกหาปาฏิพอดีนี่นะจะได้ออกจากเรือนจำแล้วอันนี้สิ่งที่ต้องบอกกล่าวกันนะครับแต่ขณะเดียวกันเรื่องของการภารกิจใช้ภารกิจขอบคุณผู้ที่ช่วยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำที่บอกว่าเลื่อนไปก่อนนะครับวันนี้มีความคืบหน้านะครับนี่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะครับท่านแจ้งออกมาแล้วบอกว่าการที่ต้องเลื่อนออกไปเรื่องนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกได้สั่งการให้สำนักนายกกระทรวงมหาดไทยคมนาคมช่วยดูแลเรื่องนี้ครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นได้มีการประสานสายการบินโลคอสทุกสายการบินแล้ว ซึ่งทุกสายนั้นยินดีจะเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินให้ครับจึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่จองตั๋วเอาไว้รีบไปแจ้งกับทางจังหวัดเพื่อส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลการซื้อตั๋วไว้ครับเพื่อทางจังหวัดจะได้ส่งข้อมูลเหล่านี้มายังกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกแล้วก็กระทรวงคมนาคมด้วยเพื่อประสานไปยังสายการบินต่อไปเนื่องจากว่าทางสายการบินต้องการข้อมูลเก็บเอาไว้แล้วก็เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายชื่อของผู้ที่จะมาร่วมงานจริงจะได้สามารถเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินได้ซึ่งทราบว่ามีจำนวนมากพอสมควรจึงขอรีบจัดการดำเนินการโดยด่วนด้วยนะครับอันนี้ฝากถึงท่านที่จะมาด้วยคุณสุวพันธ์บอกว่าน่าจะสามารถจัดงานเลี้ยงได้ในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับอย่างไรก็ตามจะต้องรอดูเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยแล้วก็ทีมที่ไปช่วยเหลือเ
เหตุการณ์น้ำท่วมที่สปป.ลาวด้วยครับว่าจะเรียบร้อยเมื่อไหร่จากนั้นจะมากำหนดวันกันต่อไปอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะไปที่สปป.ลาวนะครับ อย่างที่ทราบข่าวทีมสูบน้ำซิ่งสูบน้ำซิ่งจังหวัดนครปฐมตอนนี้ไปแล้วครับเอาเครื่องสูบน้ำซิ่งไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครเพื่อไปสูบน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำที่บอกว่าน้ำมันล้นนะครับแล้วก็มันไหลไปก็ถ้าทารอธรรมชาติมันจะช้าครับก็เอาเครื่องสูบน้ำนี้ไปช่วยว่างั้นนะค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องเป็นราวขออนุญาตเข้าไปในแวดวงบันเทิงสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในหน้าโลกโซเชียลเนี่ยมานานแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมิงโป๊ะแตกมิงโป๊ะแตกผมไม่รู้จักกับตันไงที่เขาตอนแรกที่บอกว่าผู้หญิงท้องแล้วตอนหลังก็มาโป๊ะแตกไงว่าตัวเองแท้งไม่ได้ท้องเขาเรียกโป๊ะแตกใช่ไหมเขาเรียกโป๊ะแตกเพราะว่ามันไปเจอหลักฐานเยอะว่ามีการสร้างเรื่องขึ้นมาไม่รู้จักเหรอครับรู้จักแต่โป๊ะแตกต้มยำว่ากุ้งหอยปูปลาใส่ด้วยกันหมดอ่ะรู้จักเท่านั้นแหละครับอันนี้ก็เรียกโป๊ะเชะโป๊ะแตกเขาเรียกโป๊ะแตกเหมือนกันมันโป๊ะแตกเจ้าตัวก็เองเป็นคนพูดไงมิ้งสวพัฒน์นะคะกับกัปตันชลธรคงยิ่งยงหลังจากที่โป๊ะแตกไปแล้วปรากฏว่ามีข่าวออกมาว่าทางครอบครัวของกัปตันเนี่ยเขาก็ปรึกษาหารือกันเพื่อที่ว่าจะได้เป็นไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็จะให้เป็นที่เข็ดหลาบกันว่าจะมีการฟ้องร้องวันนี้ก็มีการดำเนินการแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการเตรียมดำเนินคดีกับมิ้งสวพัฒน์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทางกัปตันที่เป็นฝ่ายชายที่ไปให้ที่อีกฝ่ายเนี่ยไปให้ข่าวว่าท้องก่อนที่จะมีการแทงไปลูกชายได้รับความเสียหายวิตเสียอนาคตคือตอนนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยคือผู้ชายเขาก็แบบว่ายืดอกรับอะนะว่าเออก็ไปมีอะไรกันจริงเพียงแต่ว่าก็มีข้อสงสัยเยอะตามมา1 2 3 4 5แล้วผู้ชายเองเขาก็พูดว่าเขาก็ป้องกันแล้วมาทองได้อย่างไรนะคะก็1 2 3 4 5มาแล้วในที่สุดก็มีการขุดคุยกันมาจนในที่สุดก็คือโป๊ะแตกว่าอ้างว่าแท้งล่าสุดทางครอบครัวของกัปตันร่อนจดหมายถึงสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฟ้องมิ้งสาวพัฒน์เป็นการยื่นฟ้องทั้งอาญาและแพ่งในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาไม่มีประเด็นเรื่องเรียกค่าเสียหายโดยยื่นฟ้องทั้ง2คดีในวันนี้และคดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลต่อไปครับนอกจากนี้ครอบครัวบอกว่าถ้ามีความคืบหน้าจะขอชี้แจงผ่านทางเอกสารเท่านั้นเพื่อให้เป็นข้อมูลในการนำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงได้ถูกต้องครบถ้วนค่ะก็เรียกได้ว่างานเข้าจริงๆเลยนะคะอ่วมอรทัยแน่ๆเลยข่าวอาชญากรรมที่บอกว่าพูดถึงเรื่องเสียอ้วนนี่นะที่ไปสังหารคนแล้วครับเห็นภาพวันนี้ก็ยิ่งเศร้ามันเป็นเรื่องอาชญากรรมที่แม่ใครไม่ฆ่ากันได้ง่ายขนาดนี้ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าน้องที่ถูกยิงตายคืออนันตชัยหรือฟอสจริตรำปรากฏว่าวันนี้ศพของน้องได้ชาปนกิจแล้วครับที่บ้านนาตาลตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านนายอำเภอไปเป็นประธานครับที่บอกว่าเศร้าที่ว่านี้ก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนบอกเลยน้องฟอร์นั้นเป็นกระเทยไม่น่าจะเกี่ยวข้องถึงขั้นจะต้องฆ่าต้องแกงกันเสียอ้วนนั้นทำไมใจโหดขนาดนี้ยิงผิดตัวให้มือปืนมายิงผิดตัวแล้วที่เห็นภาพที่น่าสงสารก็คือว่าพิธีศพของน้องวันนี้บรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องรำกันหมดคนนะนะแล้วก็แต่งชุดรำเพราะว่าน้องฟอร์สนั้นเป็นกระเทยแล้วก็เป็นคนรำคุณชอบรำแต่งชุดแบบภูไทยเลยรำเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจัดการรำเพื่ออะไรน้องเป็นครั้งสุดท้ายญาติพี่น้องก็บอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าๆน่าเศร้ามากเลยขนาดคนที่ลงมือนี่นะไม่ได้จิตใจไม่รู้ว่าทำด้วยอะไรนะครับอมหิตไปยิงผิดตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณนี่นะมีอย่างเดียวละครับพี่น้องประชาชนไม่รู้จะทำยังไงก็คือว่าสาบแช่งคุณพรพัฒน์นี่ใช่ค่ะก็คืออีกด้านขอไม่พูดก็แล้วกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าถามว่าเสียอ้วนเนี่ยรู้ไหมว่าน้องฟอสเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงเขาบอกว่ารู้นะ
รู้รู้แล้วก็ยังเคยพาฟอสเนี่ยไปเที่ยวบาร์ผู้ชายด้วยเออเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าเรื่องของการฆ่าในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของชู้สาวธรรมดาธรรมดาเพราะมีรายงานบอกว่าเสียอ้วนเอาเงินให้กับฝ่ายหญิงไป1ล้านบาทซึ่งตัวแม่ของฝ่ายหญิงเองก็ยอมรับโดยบอกว่าทางด้านของผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการจะซื้อรถพอต้องการจะซื้อรถแล้วก็หญิงตัวน้องเองเนี่ยเขาก็จะส่งเงินเองแต่พอเสียอ้วนรู้เนื่องจากว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าบุญทุ่มไงเป็นคนใจใหญ่อยู่แล้วมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วก็เลยโอนเงินมาให้1ล้านบาททีนี้พอโอนเงินมาสาวเจ้าก็ยังไม่เล่นด้วยอยู่ก็เลยเป็นที่มาของการขู่ว่าให้เอาเงินมาคืนเสียเข้าใจว่าฟอสเนี่ยน่าจะแบบว่าเหมือนกับตกบันไดพลอยโจรอะคืออยู่ด้วยนะพออยู่ด้วยก็เลยโดนเป่าดับไปทั้งสองคนนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ตอนนี้เสียอ้วนเขาบอกว่าอาจจะมีการหลบหนีข้ามไปทางฝั่งกัมพูชาแล้วจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะคะก็คงจะต้องมีการตามกันนะครับเท่าที่ดูประวัติแม่ไม่ธรรมดาจริงๆน่ายกย่องด้วยคนทำมาหากินจากไม่มีอะไรเลยกลายเป็นเสียได้นะคุณนะแต่เสียจากแค่บอกว่าเป็นพนักงานนวดหลังนวดไหล่เวลาคนเข้าห้องน้ำเฉยๆใช่ไหมสมัยก่อนคุณนะครับแต่ตอนนี้นี่นะมันก็ไม่มีละมั้งสมัยก่อนก็นวดนี่อยู่ปัตตานีก็น่าจะยังมีอยู่มั้งเวลาเข้าห้องน้ำนะครับยืนอยู่นี่นะเขาก็มานวดแขนนวดไหล่เรามาแล้วก็มือตึ๊กพาเย็นรูปเอามาก็ให้ทิปนั่นแหละเอ๊ะผมให้10บาทนะครับครับสมัยก่อนนี่เงินมีค่าคุณคุณไม่ต้องเปิดเผยตัวตนขนาดนั้นก็ได้แล้วสมัยเป็นนักข่าวใหม่ๆนะครับจะนักข่าวใหม่นักข่าวเก่า10บาทที่มันโอ้โห10 บาทนี่คิดได้ยังไงคิดได้ยังไงถึงว่ามันก็มีน้อยทำไมถึงรวยขนาดนี้ก็ปรากฏว่าจากแค่พนักงานนวดเท่านั้นเองกลายมาเป็นพนักงานที่บอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านนะเป็นเจ้าของนวดด้วยแล้วก็มาทำมาหากินที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็นะไปเปิดธุรกิจเรื่องของการเขาบอกว่ามีธุรกิจสีเทาเทิงอะไรก็แล้วแต่นี่นะแต่เป็นคนอาภัพรักเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไปมีแฟนเงินนะคุณนะเลือกคนสวยๆได้หมดเลยแต่เป็นคนอารมณ์รุนแรงเป็นคนที่โกรธแล้วก็เกรี้ยวกราดเพราะฉะนั้นใครก็ทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายนี่ครับจะรวยยังไงก็แล้วแต่จะนะเดินหน้าชีวิตน่ายกย่องอย่างไรก็แต่สุดท้ายนะครับก็คนนั้นนะในเมื่อทำผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะเพราะว่าจะรวยจะมีเงินจะใจใหญ่จะอะไรยังไงก็ตามนะคะแต่เมื่อทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษตามที่ตัวเองได้กระทำกันเอาไว้ค่ะคือก็บอกว่าเสียอ้วนเนี่ยก็รักน้องจนน้องเนี่ยเกือบจะใจอ่อนแล้วเหมือนกันแต่ก็อย่างที่คุณบอกก็คือว่ากลัวว่าจะทนอารมณ์ไม่ไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนไหนรู้ไหมตอนไหนอ่ะตอนเมาโอ้ตอนเมาเมารุนแรงเลยนะค่ะนะส่งทายมาใหญ่ส่งไลน์มาใหญ่อยู่ได้คุณโดยอย่าท้อนะงวดหน้ายังมีว่างครับเอาเดี๋ยวฟังการจราจรต่อครับสนับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลเนื้อแน่นปลาซาดีนเนื้อนุ่มในซอสมะเขือเทศเข้มข้นเลือกชอบความอร่อยทั้ง2แบบได้จาก3แม่ครัว 100.5 คืบหน้าจราจรอ้าวจราจรมาแล้วครับผู้หมวดหญิงสิริเพ็ญชวีจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพันธ์พัฒน์คุณสวิชค่ะเชิญครับผู้หมวดขอบคุณค่ะในช่วงนี้การจราจรทางด้านของถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกที่จะเลี้ยวขวาทางด้านของกรุงเทพนนท์นะคะมีรถประจำทางไปจอดเสียค่ะก็เลยทำให้การจราจรติดขัดนะคะส่วนฝั่งถนนงามวงศ์วานในช่วงนี้ดูจากแยกเกษตรที่จะออกไปพงเพชรแครายนี่ก็หนาแน่นค่ะท้ายติดพันประเสริฐมโนกิจนะคะในช่วงนี้ท้ายก็เลยแยกลาดประเขาไปแล้วส่วนในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปเกษตรดูจากพงเพชรมานี่ก็เต็มพื้นที่นะคะการเคลื่อนตัวไปกันได้ช้าค่ะส่วนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะคะช่วงหน้าบุญถาวรมีรถประจำทางไปจอดเสียอยู่ค่ะก็ทำให้การจราจรชะลอตัวนะคะเพราะว่าบนคู่ขนานรถไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ก็เปิดเป็นช่องทางพิเศษรับรถฝั่งขาออกค่ะฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ดูช่วงโค้งสายใต้เก่าเข้ามาทางแยกบรมราชชนนีรถมากนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ว่าเลยขึ้นสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีไปขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วเคลื่อนตัวได้บนคู่ขนานลอยฟ้าก็จะชะลอตัวลงตลิ่งชันนะคะ
ส่วนสะพานพระราม8นี่ยังเคลื่อนตัวได้สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพการเคลื่อนตัวในขณะนี้ดูแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนทางด้านของถนนเพชรเกษมดูช่วงต่างระดับเพชรเกษมมีรถมากทั้ง2ฝั่งค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าการจราจรทางด้านถนนพระราม1นะคะดูจากแยกราชประสงค์ที่จะเข้าไปเฉลิมเผ่าปทุมวันช่วงนี้ท้ายเต็มที่แยกราชประสงค์ค่ะแต่ว่าเลยจากปทุมวันมุ่งหน้าแยกเจริญผลและยังใช้การได้นะคะจากเจริญผลมุ่งหน้ามาทางแยกพงพระรามช่วงนี้จะติดขัดเลี้ยวขวาออกไปถึงด้านของแยกอุรุพงค์ค่ะยังเคลื่อนตัวได้ช้านะคะราชดำริออกไปประตูน้ำมักกะสันนี่ก็เคลื่อนตัวได้ช้ารวมทั้งเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะดูจากทางด้านของแยกราชเทวีมุ่งหน้าแยกประตูน้ำช่วงนี้ก็ติดขัดคู่ขนานที่จะเบี่ยงซ้ายออกไปทางมักกะสันด้วยนะคะส่วนทางด้านของแยกชิดลมเพชรที่จะออกมาทางแยกมิตรสัมพันธ์ต่อเนื่องไปอโศกเพชรรถมากแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าดูจากอโศกเพชรที่จะออกไปทางศูนย์วิจัยช่วงนี้หนาแน่นนะคะการเคลื่อนตัวไปกันได้ช้าทั้งสองด้านค่ะส่วนทางด้านของถนนเจ้าทนะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุบนสะพานข้ามคลองประปานะคะ4คันด้วยกันค่ะย้ายพ้นกีดขวางแล้วแต่ว่าดูการจราจรจากเชิงทางลงสะพานข้ามวงเวียนบางเขนออกมาในเต็มพื้นที่รวมทั้งในฝั่งกลับกันออกไปทางลำอินทราก็ติดขัดแนวการก่อสร้างนะคะขาท้ายก็เต็มมาบนสะพานข้ามแยกหลัก4ค่ะคุณผ่านภัยค่ะขอบคุณครับหมูครับสวัสดีค่ะหมวดค่ะหมวดอ้อขอประดนรถยศเฉยเลยค่ะสวัสดีค่ะโลกกว้างเต็มไปด้วยหนทางการลงทุนอีกมากถ้าลงทุนแต่ในไทยโอกาสกำไรก็จำกัดบลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมดีๆลงทุนทั่วเอเชียเพื่อโอกาสสร้างกำไรไร้พรมแดนจะเน้นเศรษฐกิจใหญ่อย่างจีนญี่ปุ่นหรือโตไวไปกับอินเดียหรือมองโอกาสกำไรพุ่งกับดาวรุ่งอย่างเวียดนามก็มีให้เลือกครบสนใจลงทุนหุ้นเอเชียสอบถามข้อมูลและโปรโมชั่นโทร02-657-5757หรือสาขาของธนาคารกรุงศรีควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนอย่าพลาดงานเครื่องเสียงไฮเอ็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Thailand International High End Audio Video Show 2018พบกับกองทัพเครื่องเสียงดิจิทัลและอนาล็อกโฮมเธียเตอร์แอคเซสซอรีและซอฟต์แวร์ชั้นนำมากมายแล้วพบกันที่ Bytech บางนาชั้น2วันที่2ถึง5สิงหาคมนี้จัดโดยนิตยสาร What Hi-Fi Thailand สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาNew Farvit Plus New Farvit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์เคลือบฟิล์มประกอบด้วยยีสต์วิตามิน B1 B2 B6 B12 นิโคตินามายด์แคลเซียมแพนโทเทเนต New Farvit Plus สำหรับผู้ที่เป็นโรคขาดวิตามิน B โรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Farvit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล New Farvit Plan คุณคงรู้ว่าลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนดีแต่พอหุ้นตกก็ไม่สบายใจผมบัญชาชุมชัยเวชขอแนะนำกองทุนทีโรเบต้าจากบลจ.ธนชาติบลจ.ยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์ปี2560ที่เน้นหุ้นไทยผันผวนต่ำเมื่อตลาดหุ้นตกโอกาสตกก็น้อยกว่าช่วยให้คุณลงทุนได้สบายใจขึ้นสนใจติดต่อธนาคารธนชาติทุกสาขาผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคตกองทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนขยายประเด็นร้อนรอบวันกับสัมภาษณ์พิเศษแบบเจาะลึกชัดเจนทั้งเศรษฐกิจการเมืองกับแหล่งข่าวคนสำคัญแบบเข้มข้นในทุกแง่มุมโดยนักข่าวภาคสนามสำนักข่าวไทยกมลเนตรนวลจันทร์เอกชัยพดุงเกียรติสุทธิวัฒน์หงพูนพิพัฒน์ธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และจุฬารัตน์ประพฤติดีพร้อมช่วงพิเศษสุดช่วงข่าวเด่นรอบโลกกับมุจลินเพชรรุ่งผู้สื่อข่าวสายต่างประเทศพร้อมฟังวิเคราะห์เจาะลึกมุมข่าวโดยไพศาลมังกรชยาใน2มุมข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1ทุ่มถึง3ทุ่มทาง FM 100.5
MCOT News Network อยากลงทุนแต่ถ้าทรัมป์ทำสงครามการค้ากับจีนอะ K-Plan 3แล้วถ้ามีการเลือกตั้งล่ะ K-Plan 3หุ้นจะขึ้นหรือจะลงก็ K-Plan 3สถานการณ์ไหนบาลานซ์ดีก็ลงทุนได้หายห่วงกองทุนผสม K-Plan 3จากกสิกรไทยติดอันดับผลตอบแทนดี5ดาวจาก Morningstar ต่อเนื่องยาวนานที่สุดว้าวขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาข้อมูล30เมษายน61ผลการดำเนินงานแน่ดีไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อเลยกองทุน K-Plan 3จากกสิกรไทยร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 411-1005 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นสนับสนุนโดย Amanda Business One โปรแกรมบัญชีสำหรับคนบัญชีส่งงบ DBD e-filing ได้ใช้ง่ายไม่ยากอย่างที่คิดโทร02933-0667-70 www.bytebrain.co.th กลับมาฟังข่าวกันต่อในช่วงลับเล็กๆครับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับเล็กๆกับเล็กวาสนานาน่วมสวัสดีครับเลขครับค่ะสวัสดีครับพี่แดงพี่สุวิทย์แม่รอดูภาพพี่วันนี้ขอแซวนายกนิดทำไมอ่ะแซวว่าไม่ใช่แหมพี่คือเป็นนายกมา4ปีเนี่ยแหมคือไม่จะพูดเรื่องน้องหมาโอ้ที่ว่าหาน้องหมาอยู่อ่ะเหรอใช่คือหาเนี่ยหาเจอแล้วนะแต่ถึงว่าแหม1ประเด็น1คือนายกอ่ะเรื่องได้รับเค้าเรียกว่าอะไรนะเห็นในโซเชียลใช่มั้ยฮะมีคนบอกว่าเนี่ยน้องหมามารอเจ้าของมา 3-4 วันแล้วเห็นแล้วสงสารคือเจ้าของบ้านเนี่ยย้ายบ้านไปแล้วก็ไม่เอาน้องหมาไปด้วยแล้วมันก็มายืนรอหน้าปากซอยบ้าน 3-4 วันคนเห็นผ่านไปผ่านมาก็เลยแชร์ภาพนี้แล้วท่านนายกก็ไปเห็นนายกเห็นแล้วก็บอกว่าสงสารว่าทำไมโดนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งบิ๊กป๊อกคนเอกอนุพงษ์รัฐมนตรีมหาดไทยให้ช่วยไปดูหน่อยคือประเด็นนึงก็บอกหูทำไมต้องสั่งบิ๊กป๊อกคือวันนี้นักข่าวเจอท่านพลเอกอนุพงษ์ตั้งแต่เช้าเลยก็บอกก็ถามเรื่องสุนัขเลยบอกโอ้โหเนี่ยไปอะไรนะเพิ่งเสร็จภารกิจถ้ำหลวงแล้วก็ไปเรื่องของดินโคลนถล่มที่น่านเอาเรื่องสุนัขก็อย่าเรื่องน้องหมาก็ยังต้องมาทำอีกคือเหตุผลอย่างนี้นะพี่คนใกล้ชิดท่านนายกก็เล่าว่าทำไมท่านนายกถึงต้องนึกถึงพลเอกอนุพงษ์คือจริงๆนะท่านต้องได้คุมเรื่องของสัตว์นะพี่หมายถึงว่าจริงๆแล้วก็คือต้องเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรกรมปศุสัตว์อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปฮะแต่ปรากฏว่าด้วยเหตุผลนี้คือด้วยเพราะท่านนายกเนี่ยรู้ว่าท่านพลเอกอนุพงษ์เนี่ยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาที่บ้านจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นที่ท่านไปซื้ออะไรอะสุนัขพันธุ์บางแก้วอะแก้วมาซื้อมา3-4ตัวแล้วบอกว่าจะแจกพลเอกอนุพงษ์พลเอกชัดชัยแล้วตอนนั้นคุณศรีสุวรรณก็ไปร้องบอกว่าเอ้ยแจกไม่ได้เพราะว่าสุนัขเนี่ยราคาเกินอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจำได้ว่าพลเอกอนุพงศ์ก็บอกว่าเลี้ยงอยู่แล้วตัวท่านนายกเองก็เลี้ยงวันนี้ท่านนายกก็เลยบอกว่าที่ให้ช่วยเนี่ยก็คือเป็นปกติเนี่ยเป็นที่บ้านเนี่ยมีสุนัขอยู่แล้ว 4-5 ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนายกเห็นคลิปนี้ก็เลยบอกว่าสงสารมากก็เลยนึกใครไม่ออกก็นึกถึงพลเอกอนุพงศ์นั่นแหละก็สั่งในที่ประชุมครม.แต่ว่าท่านพลเอกอนุพงศ์ก็บอกว่าก็ไปจัดการให้เลยนะคะติดตามส่งคนถ่ายภาพหรืออะไรส่งให้ท่านนายกจนเรียบร้อยแต่ว่าประเด็นที่เราจะแซวนายกก็คือว่าอะไรนายกจะเป็นคนที่สงสารรักน้องหมาขนาดนั้นนะฮะคือมีคนตั้งข้อสังเกตแล้วอุ๊ยทำไมนายกถึงมาเล่นเรื่องนี้คือจริงๆต้องบอกว่าเป็นน่าจะเป็นธรรมชาติของท่านนายกแต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยคือเป็นรายงานข่าวในที่ประชุมครม.ว่าท่านนายกพูดในที่ประชุมครม.ฝากพลเอกอนุพงษ์ให้ไปช่วยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวมันก็ออกมาในลักษณะนี้มันก็เลยเกิดในหมู่กระแสคนรักน้องหมาก็อุ้ยชื่นชมท่านนายกเนี่ยบอมาโอ้โหไม่มองข้ามแม้เป็นอะไรอ่ะเป็นน้องหมาที่แบบอยู่ข้างถนนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยในขณะเดียวกันพอมีเสียงชื่นชมเนี่ยคนก็เริ่มคิดว่าอุ๊ยทำไมท่านนายกถึงเอาเรื่องนี้ขึ้นมานะคือต้องบอกว่าเชื่อได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงเป็นธรรมชาติของท่านนะมีคนไปตั้งข้อสังเกตว่างานนี้เนี่ยมันมี
าเรียกว่าอะไรนะเป็นแผนการโปรโมทหรือเปล่าก็ว่าจำเรียกว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องโปรโมทนะแต่เพียงเป็นลักษณะนิสัยของท่านพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วที่เมื่อเห็นอะไรในโลกโซเชียลหรือมีประเด็นอะไรเนี่ยท่านก็จะพูดในที่ประชุมครม.แต่ว่าแหล่งข่าวจะมาเล่าหรือไม่เล่ากับนักข่าวเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงแต่พอดีว่าเรื่องนี้แหล่งข่าวเป็นคนเล่าไงก็เลยมองว่าอ้าวข่าวแบบนี้ท่านนายกก็บวกใช่ไหมฮะคนมองว่าท่านนายกก็ต้องบวกแต่ว่าต้องบอกนะคะว่างานนี้ท่านนายกก็ให้ความร่วมมือสื่ออย่างดีมากพอเมื่อเช้าพอมีข่าวออกมาปุ๊บนักข่าวก็อยากรู้เลยว่าไอ้เจ้าน้องหมาตัวเนี้ยหน้าตามันเป็นยังไงเป็นไงน้องเล็กตามปรากฏว่าติดต่อไปทางท่านนายกท่านนายกส่งให้ดูเลยอ๋อเปิดให้ดูจากมือถือเหรอส่งคือส่งมาที่แคปภาพในคลิปเนี่ยแล้วส่งให้ดูว่าน้องหมาตัวเนี้ยอย่างเป็นอันนี้นะฮะก็คือเพราะว่าท่านพลเอกอนุพงศ์บอกว่าท่านนายกเนี่ยส่งไลน์ที่เป็นคลิปน่ะเป็นคลิปน้องหมาอันเนี้ยตัวเนี้ยให้ท่านพลเอกอนุพงศ์เลยแล้วให้ไปสืบมาว่าที่นั่นที่ไหนแต่ว่าในคลิปเนี่ยระบุอยู่แล้วว่าเป็นบ้านค่ายจังหวัดระยองแต่เพียงแต่ให้คนให้ที่จังหวัดระยองไปสแกนว่าจุดไหนอะไรอย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยน้องหมาตัวนั้นเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากสมาคมคนรักสุนัขที่จังหวัดระยองเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้เราคาดกันนะคะพี่เดี๋ยวเชื่อได้ว่าเจ้าของตัวจริงที่ทิ้งน้องหมาไปเนี่ยจะกลับมารับน้องเขาไหมคือถ้าน้องเขาเป็นน้องหมาเขาเป็นไปได้ดีแล้วนี่น้องหมาเขาก็ไปได้ดีแล้วเนี่ยกลับมาใช่ไหมคือพี่เชื่อได้ว่าน้องหมาเนี่ยพี่ก็คงอยากจะอยู่กับเจ้าของคงไม่อยากจะไปอยู่กับอะไรไปอยู่กับชมรมแม้ว่าชมรมทางคนเขาจะเป็นคนรักสุนัข ก็ตามแต่ก็อีกแง่มุมหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของที่ทิ้งน้องหมาไปเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าไม่กล้ามารับหมารับน้องหมาอันนี้คืนก็ได้เพราะกลัวเพราะว่านายกพูดในที่ประชุมเลยว่าใจร้ายอ๋อเหรอเพราะว่าใจร้ายทิ้งได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องแหมก็ต้องเข้าใจเขาก็ต้องมีเหตุผลความจำเป็นนะเพราะว่าเขาอาจจะอยู่บ้านเช่าแล้วก็ย้ายอะไรไปนะแต่ว่าก็เลยกลายเป็นประเด็นสีสันของวันนี้และพี่เชื่อไหมวันนี้นักข่าวตามท่านนายกปรากฏว่าขอสัมภาษณ์เรื่องอื่นไม่ตอบแต่เรื่องน้องหมาอย่างเดียวเลยครับก็เมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกลงมาจากประชุมครม.ท่านนายกก็บอกแล้วว่าจากนี้ไปผมจะไม่พูดเรื่องการเมืองจะไม่ตอบโต้ทางการเมืองใดๆนะแต่พอนักข่าวถามเรื่องน้องหมาเนี่ยตอบพอจะเข้าเรื่องการเมืองไม่ตอบเดินไปเลยเห็นว่านายกไปอันนี้เป็นธีมของรัฐบาลในปลายเขาเรียกว่าปลายช่วงรถแมพหรือเปล่าพลเอกประวิตรเนี่ยก็ไม่ตอบเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องคุณนครเรื่องอะไรเงี้ยท่านก็ไม่ตอบแต่ที่ตอบวันนี้ท่านก็มาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลท่านก็ตอบเรื่องสุขภาพท่านก็เฉลยแล้วนะคะว่าที่ท้องเสียเนี่ยเพราะว่ากินไอ้พริกน้ำส้มอ่ะพี่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าพวกน้ำจิ้มอ่ะใช่ใช่คือได้ทำได้ว่าอาหารเช้าก่อนวันประชุมครม.เนี่ยสอดท้องมันสอดท้องเออใช่ก็คงท้องมันว่างอยู่แต่ด้วยความที่ว่าท่านเนี่ยอาจจะแบบไม่อาจจะท้องมันอะไรอาจจะอายุเยอะแล้วด้วยหรือว่าอาจจะไม่ได้เคยกินเปรี้ยวเยอะขนาดนี้หรือว่าน้ำส้มสายชูนั้นหรือว่าพริกนั้นอาจจะไม่สะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะท่านพลเอกประวิตรบอกวันนั้นอ่ะฉันไม่ได้กินอะไรเยอะเลยนะฉันกินอย่างเดียวเลยคือไอ้น้ำส้ม น้ำส้มคือตอนแรกคนถ้าคนอื่นฟังเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นน้ำส้มคั้นแต่จริงๆแล้วเราทราบกันเพราะว่าน้ำส้มบอกแล้วว่าเป็นพริกน้ำส้มก็คือน้ำจิ้มคือแล้วพริกน้ำส้มพวกนี้มันเขาก็ทำค้างคืนกันทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมใช่พี่เนี่ยแหละก็เลยคาดว่านี่แหละพลเอกประวิตรก็เลยบอกไอ้น้ำส้มนี่แหละนะฮะท่านก็เลยแล้ววันนี้ท่านก็บ่นว่าไอ้อาการเนี่ยก็โอเคแล้วแต่เพียงแต่ขายังไม่ดีคือตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้เนี่ยการเดินขึ้นบันไดทำเนียบรัฐบาลที่ตึกบัญชาการเนี่ยท่านก็จะเกาะทีมรปภ.ทั้งขาขึ้นขาลงเลยอย่างที่เคยอย่างที่ตั้งข้อสังเกตให้ฟังปกติเนี่ยท่านพลเอกประวิตรเนี่ยจะโชว์สมาร์ทจะไม่ชอบให้รปภ.มายืนใกล้ๆหรือมาเกาะหรืออะไรนะคะท่านก็จะเดินด้วยตัวเองแต่ว่าพอหลังจากอาหารเป็นพิษคราวนี้เนี่ยท่านก็เปิดเผยตัวเลยบอกว่าเพราะก็คือเรียกรปภ.ก็คือเกาะเลยอ่ะเกาะกันให้เห็นชัดเจนเลยนะเพราะว่าถ้าไปเก๊กแข็งแรงเนี่ยจะเผื่อพลาดล้มเลยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแย่นะ
แต่ไงก็ตามนะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแหมท่านนายกต้องบอกว่าตั้งข้อสังเกตนะหนึ่งนอกจากท่านนายกประกาศจะไม่ตอบโต้ทางการเมืองไม่พูดประเด็นทางการเมืองแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่ารวมไปถึงทั้งท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาด้วยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแกนนำในรัฐบาลแล้วก็เป็นสามพี่น้องที่สนิทสนมกันมากพลเอกอนุพงษ์ก็เลี่ยงที่จะตอบนะเรื่องของประเด็นทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเรื่องของคุณนครอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราได้จับข้อสังเกตของท่านพลเอกอนุพงษ์อย่างหนึ่งคือเหมือนท่านเครียดและอึดอัดวันนี้นะคือเราก็บอกอ่ะไปถ้ำหลวงมาไปเคลียร์ปัญหาที่น่านมาเรื่องของการจัดหาพื้นที่อะไรให้เรื่องของดินโคลนถล่มเสร็จแล้วก็มาเคลียร์อุบมาเคลียร์เรื่องปัญหาน้องหมาให้ท่านนายกอีก นักข่าวก็เลยเราก็เลยถามท่านพลเอกอนุพงษ์ว่าเหนื่อยไหมเนี่ยโอ้ยเรื่องงานต่อเนื่องเลยพลเอกอนุพงษ์บอกว่าทำงานเนี่ยไม่เคยเหนื่อยเลยและไม่มีและทำยังไงก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยหยั่งถามท่านพลเอกอนุพงษ์ว่าสมัยหน้าเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้ช่วยงานต่อจะช่วยไหมพลเอกอนุพงษ์เนี่ยเคยกระซิบไปแล้วว่าคือถ้าให้ทำเนี่ยทำได้ตลอดไม่ต้องมาถามว่าเหนื่อยหรือจะพักไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือท่าทีของท่านพลเอกอนุพงษ์เนี่ยก็คือว่าท่านก็คือบอกว่าไม่เหนื่อยทำงานยังไงก็ไม่เหนื่อยแต่นักข่าวก็แซวว่าแต่มันมีเหนื่อยอยู่อย่างนึงท่านก็พูดไปแล้วก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมเฉลยว่าเรื่องอะไรนักข่าวก็เลยบอกว่าอ๋อสงสัยเหนื่อยตอบคำถามนักข่าวหรือเปล่าคุณเอกรุ่งบอกว่าไม่ใช่เลยชอบนะตอบคำถามนักข่าวเนี่ยตอบได้ทั้งวันเลยยิ่งโดยเฉพาะถ้าตอบแล้วลงตามที่ผมตอบหรือโดยเฉพาะเรื่องที่ผมถูกโจมตีผมพร้อมจะตอบจะหนักแค่ไหนผมก็จะตอบเนื่องจากอะไรวะพี่คือวันนี้แล้วอยู่ดีท่านก็บอกว่าผมไม่คอร์รัปชันหรอกผมรู้ว่าผมไม่เคยทำอะไรบกพร่องวันนี้พูดออกมาเลยเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ท่านพูดแบบนี้นะก็คือว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถูกโจมตีเรื่องของการอะไรนะระบบลงกับไอ้กำจัดขยะพี่ที่มีการกล่าวหาว่ามหาดไทยเนี่ยรวบอำนาจการกำจัดขยะทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆซึ่งท่านก็ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่ได้รวบคือให้อปทหรือว่าอบต อบจเนี่ยดำเนินการเองแต่เพียงแต่ให้นโยบายว่าให้รวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์หรือมีระบบอะไรแค่นั้นไม่ได้ไปยุ่งแต่ปรากฏว่ามีสื่อบางฉบับเนี่ยเกาะเรื่องนี้แล้วก็เล่นท่านไปพลเอกอนุพงษ์อย่างหนักเลยแต่ด้วยความที่ว่าแบบว่าไม่ใช่ประเด็นที่นักข่าวส่วนใหญ่เล่นก็คือแค่บางฉบับเราก็ไม่ได้ถามคือเหมือนบิ๊กป๊อกเนี่ยอยากจะตอบเรื่องนี้คือท่านก็ตอบไปแล้วครั้งวันก่อนแล้วไงเราก็เลยไม่ได้ถามท่านก็เลยเหมือนอึดอัดนะถามสิอยากถามอะไรถามปรากฏนักข่าวไม่ถามก็เลยถามท่านก็บอกท่านก็เลยบอกว่าผมอ่ะไม่คอร์รัปชันหรอกนะซึ่งเรื่องนี้มันก็ไปสอดคล้องกับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเลยนะเล็กไม่เคยได้ยินท่านนายกพูดแบบนี้นะคือไม่รู้ว่าท่านไปได้ฟังข้อมูลหรือว่าจะมีอะไรมาท่านบอกเลยว่าเนี่ยมันมีข่าวว่าผมเนี่ยมีผมแล้วก็ผู้มีอิทธิพลในรัฐบาลหรือผมเนี่ยตัวนายกเนี่ยไปสั่งให้กระทรวงรัฐมนตรีหรือกระทรวงเนี่ยเก็บเงินส่งคือบอกว่าเก็บเงินสวยอย่าส่งสวยงั้นท่านบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงใครจะไปสั่งแบบนั้นต่อให้เป็นเพื่อนผมคือรัฐมนตรีที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนสนิทหรือว่าจะเป็นคนในครอบครัวผมเนี่ยไม่เคยสั่งแบบนี้แล้วไม่เคยคิดจะสั่งด้วยแล้วแค่คนในครอบครัวท่านเนี่ยขออะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็ไม่เคยขอเพราะฉะนั้นท่านการันตีเลยที่มีคนไปอ้างว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในรัฐบาลเนี่ยสั่งโน่นสั่งนี่ท่านบอกไม่มีแล้วไม่มีวันที่จะสั่งแบบนั้นนะท่านเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกอะไรนะอีกกระแสข่าวหนึ่งที่พยายามจะดิสเครดิตตัวท่านนายกแล้วก็รัฐบาลคสช.เพราะฉะนั้นท่านนายกถึงประกาศวันนี้เลยบอกว่าผมมาทำงานให้ประเทศอยู่ทำงานให้ประชาชนอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าผมจะต้องมาเอานั่นเอานี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่แหละนะก็ท่านท่านจะเป็นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือไม่อยากจะตอบโต้ทางการเมืองแต่ใช้อันนี้เป็นคำพูดบนเวทีไงงานประชารัฐคือท่านก็จะอาศัยคือถ้าไม่ให้สัมภาษณ์ก็จะพูดบนเวทีอะไรอย่างนี้แหละประมาณนิดหน่อยหน่อยครับนี่นะคะตบท้ายกันนิดนึงนะคะพี่เรื่องอ๋อเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าท่านนายกจะลงพื้นที่นะฮะไปที่ไหนล่ะครับคือ
คือฝ่ายนักการเมืองก็ออกมาติงเหมือนกันอุ้ยนายกบอกว่าอะไรนะเอาเปรียบคือสตาร์ทหาเสียงก่อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยในการลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าท่านนายกบอกแล้วว่าลงพื้นที่หรือว่าครม.สัญจรเนี่ยเดือนละครั้งแต่ลงพื้นที่เนี่ยท่านจะลงทุกสัปดาห์ก็เดี๋ยววันพุธหน้าท่านจะไปเมืองลพบุรีเมืองลพบุรีนี่เมืองทหารอยู่แล้วก็ไปเรื่องของอะไรอ่ะโครงการประชารัฐเรื่องของโครงการไทยนิยม อะไรด้วยแล้วก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วตบท้ายนิดนึงนะคะเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายทหารนะฮะวันนี้ท่านพลเอกประวิตรนะคะไม่ตอบเรื่องอื่นท่านบอกแล้วว่าถ้าเรื่องการเมืองไม่ตอบแต่ถ้าเรื่องทหารตอบวันนี้เนี่ยเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายทหารที่มีรายงานว่าเดี๋ยวในวันศุกร์นี้เนี่ยผบ.เหล่าทัพจะส่งบัญชีรายชื่อให้ท่านพลเอกประวิตรนะคะเป็นโผสุดท้ายครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีบางตำแหน่งที่เป็นคนใกล้ชิดของท่านพลเอกประวิตรเนี่ยก็บอกแหมถ้าพลาดบางตำแหน่งที่เป็นผบ.เหล่าทัพเนี่ยจะมีการเปิดตำแหน่งที่เป็นอัตราจอมพลเดิมหรือว่าพลเอกพิเศษเนี่ยรองรับหรือไม่วันนี้คงไม่ขออภัยวันนี้พลเอกประวิตรบอกเลยว่าไม่มีเปิดแล้วตำแหน่งการยกย้ายอย่างลงตัวเรียบร้อยไม่มีปัญหาคือขนาดวันนี้ท่านเนี่ยดูจะยังแบบอ่อนเพลียอยู่นะคะแต่พอพูดเรื่องโยกย้ายบอกลงตัวเนี่ยยิ้มกลุ้มกลิ่นเลยพี่ยิ้มแบบว่าเหมือนพอใจคือบิ๊กป้อมเนี่ยจะภูมิใจอย่างนึงว่าฉันเอากองทัพอยู่ฉันคุยกับน้องๆได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะบอกว่าโผลงตัวเรียบร้อยไม่มีปัญหาวันนี้ก็เลยเห็นมีตำแหน่งพิเศษไหมของท่านพลเอกประวิตรด้วยค่ะแม้ว่าวันนี้ท่านจะดูแบบว่ายังคือดูภาพรวมเนี่ยก็ดีแต่ว่าดูเหมือนท่านตอนที่ท่านไปผ่าทำบายพาสหัวใจมาเลยนะฮะแต่ว่าก็แต่ท่านยืนยันว่าดีขึ้นแล้วแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังอะไรยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ครับขอบคุณมากครับเล็กครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาฟังข่าวดีๆของบบจ.สบถ.บ้างนะครับเราจะร่วมโครงการตลาดต่อยอดครับหรือกลุ่มบริษัท SS World Corporationที่เป็นบริษัทที่มีโครงการพัฒนาตลาดสินค้าส่งแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนครับที่จะเปิดภายใต้ชื่อว่าโครงการตลาดต่อยอด AEC Trade Center ครับบนเนื้อที่150ไร่พื้นที่ประมาณสัก 300,000 กว่าตารางเมตรครับห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตประมาณสักกิโลนึงสินค้านี้จะใหญ่ที่สุดคุณครับมีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าจากผู้ผลิตผู้จำหน่ายและก็ผู้ที่ต้องการส่งออกสินค้าและก็บริการไปยังกลุ่มประเทศ AEC ด้วยรวมถึงตลาดอินโดนีเซียและก็จีนครับเป็นตลาดค้าส่งที่จะให้บริการครบวงจรหรือ One Stop Service ครับนี่นะมีทั้งศูนย์ขนส่งสินค้ากระจายไปยังทั่วภูมิภาคของประเทศไทยภูมิภาคอาเซียนนะแล้วก็จะมีการให้บริการต่อยอดการขายสินค้าแบบออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซครับเพื่อต่อยอดธุรกิจสู่เวทีการค้าระดับโลกค่ะโดยบมจ.สมท.ของพวกกระผมจะสนับสนุนพื้นที่ในโครงการตลาดต่อยอดนี้นี่นะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการ SME ที่เคยมาร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นรายการคุยขโมงบ่าย 3:00 น.คัมภีร์วิถีรวยบ่ายมีคำตอบนะครับรวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายอื่นท่านอยากจะนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายเพื่อเปิดช่องทางเลยครับจะมีการแถลงข่าววันที่7นี้วันศุกร์นี้นะครับโดยคุณเขมทัศน์พลเดชกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.สบถ.เนี่ยนะก็วันไม่ใช่วันที่ไม่ใช่วันศุกร์นี้นะวันที่7วันที่7ครับสิงหาคมเอ๊ะวันที่7วันอะไรวันอังคารหน้าวันอังคารหน้าครับวันที่7ในเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปครับที่บมจ.สบถ.เผื่อท่านผู้ฟังสนใจนะฮะตอนนี้เราให้สิทธิพิเศษในการเปิดรับจองพื้นที่โทรศัพท์มาสอบถามได้ครับ0944803127ครับฟังอีกครั้งหนึ่งครับ0944803127ครับอืมค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นอกเหนือจากเรื่องของการคัดค้านการไปสร้างบ้านพักนะคะที่เชิงดอยสุเทพใช่ไหมคะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ครับป่าแหว่งนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีคนออกมาโพสต์นะคะโพสต์ใน Facebook คัดค้านเพราะว่ามีประเด็นก็เรื่องของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ไปให้เอกชนเช่าวัดร้างอายุ700ปีทำโรงแรมทำโรงแรมก็เลยกลายเป็นประเด็นกันขึ้นมานะวันนี้คุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะ
เป็นชุมชนล่ามช้างตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณก็รู้ว่าแถวๆนั้นนะสีภูมิเนี่ยวัดเยอะมากเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยไม่พอใจที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจะให้เอกชนเช่าพื้นที่วัดต้นปูนที่เป็นวัดร้างทำโรงแรมซึ่งท่านก็บอกว่าเห็นเรื่องนี้จากข่าวแจ้งต่อพส.แล้ววันนี้ให้ไปเอารายละเอียดและข้อที่จริงรายงานให้ทราบเพราะว่าเรื่องนี้หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้ยังไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างไรถ้าพส.ส่งรายงานแล้วก็ถึงจะทราบว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขอย่างไรต่อไปขณะเดียวกันจะนำรายละเอียดของเรื่องนี้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนด้วยแนวทางแก้ไขก็คือต้องยึดหลักความถูกต้องที่ดินที่เป็นของวัดทั้งจะเป็นวัดร้างหรือไม่ก็ตามมีระเบียบหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่อยู่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ว่านี้ท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะบอกอ้าวแล้วการให้เช่าพื้นที่วัดเพื่อทำโรงแรมเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่ารัฐมนตรีสุวพันธ์บอกว่าหลักการแล้วที่ดินของวัดควรจะถูกใช้ในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับสังคมสิ่งที่ทำทั้งหมดต้องยึดตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่าให้มีการตีความระเบียบไปในทางที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะหมดเวลาพอดีนะครับวันพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Amanda Business One โปรแกรมบัญชีสำหรับคนบัญชีส่งงบ DBD e-filing ได้ใช้ง่ายไม่ยากอย่างที่คิดโทร02933-0667-70 www.bitebrain.co.thร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น